بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قوليAllahumma zidana ilma warzuqna fahma พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เหนือสิ่งอื่นใดขอชูกรขอบคุณต่อเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้พี่น้องครับอัลฮัมดุลิลลาห์กลุ่มอัลฮัมดุลิลลาห์ได้จัดงานนะครับ10ปีอัลฮัมผมเห็นบรรยากาศแล้วก็ดีใจนะครับที่วันนี้พี่น้องได้มาร่วมด้วยช่วยกันในเรื่องราวของศาสนาอิสลามการเรียนรู้นะครับเรื่องราวของศาสนาอิสลามนั้นมันเป็นสิ่งที่สำคัญโดยที่เราปฏิเสธไม่ได้บางทีบางครั้งเราอาจจะนึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่กับเราทุกสิ่งอย่างที่เรานั้นครอบครองอยู่บนดุนยาแห่งนี้มันเพียงพอแล้วสำหรับการดำรงชีวิตของเราวันนี้เราอาจจะบอกว่าเรามีลูกหลานที่ดีเรามีครอบครัวที่ดีมันเพียงพอแล้วสำหรับการเป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พี่น้องครับคนที่อยู่ในใต้ร่มเงาของกะลิมะฮ์ชะฮาดะฮ์ที่ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์เขาจะต้องเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามโดยปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวพี่น้องรู้ไหมครับว่าคนเรียนรู้กับคนไม่เรียนรู้มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงและคนที่เรียนรู้นั้นเขาก็จะทราบถึงทางที่จะไปสู่สวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยได้บอกเอาไว้นะครับว่ามันซะละกะตอรีกอนยัลตะมิซุฟีฮิอิลมันบุคคลใดใครก็แล้วแต่ที่เขานั้นแสวงหาภาคเพียรพยายามแนวทางที่จะได้มาซึ่งการเรียนรู้จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้จักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่าซะฮาลัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ความสะดวกง่ายดายกับเขาเหลือเกินในการที่เขานั้นจะได้ไปสู่สวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับบทเรียนของเราในวันนี้นั่นคือการเรียนรู้แต่สิ่งที่เรียนรู้ตรงนี้สำหรับบางคนอาจจะง่ายได้สำหรับบางคนอาจจะยากลำบากในการที่จะเรียนรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาบางคนอาจจะทุ่มเทด้วยกับชีวิตของเขาในการที่เขาต้องการจะรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่กับบางคนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขานั้นได้เรียนรู้ด้วยกับตัวของเขาเองเรียนรู้ด้วยกับหลักความเชื่อเรียนรู้ด้วยกับการตะวักกุลมอบหมายต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมถามพี่น้องนะครับเรื่องใดที่มันสำคัญที่สุดในชีวิตของเราคำตอบของเราเราปฏิเสธไม่ได้นั่นคือเรื่องราวของหลักความเชื่อเรื่องราวของอะกีดะห์เรื่องราวของการอีมานหลักศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
แล้วพี่น้องครับคนในอดีตการเขาจะมีหลักความเชื่อที่ถูกต้องโดยที่ถ้าหากว่าเขาหลักความเชื่อถูกต้องแล้วเขาจะถูกระบุเอาไว้เป็นตัวอย่างในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานหรือการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะยกเกียรติเขาอัลลอฮ์ตะอาลาจะยกเกียรติเขาโดยกับการที่เขานั้นได้ถูกระบุเอาไว้ในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับมีผู้หญิงคนหนึ่งนะที่เขามีหลักความเชื่อต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องผู้หญิงคนนี้เขาไม่เคยหวาดหวั่นผู้หญิงคนนี้เขาน้อมยอมรับต่อบททดสอบที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าผมบอกกับพี่น้องว่ามันเป็นคำถามพี่น้องอยากจะเหมือนใครมากที่สุดสำหรับกุลสตรีของเราสำหรับผู้หญิงของเราเนี่ยบางคนบอกว่าอยากจะเหมือนท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาบางคนบอกอยากจะเหมือนท่านหญิงฟาติมะแต่พี่น้องครับพระนางฮาจัดบางทีบางครั้งเราอาจจะไม่ค่อยได้พูดคุยกันพระนางฮาจัดนี่พี่น้องครับในหน้าประวัติศาสตร์ถูกยกมาเป็นตัวอย่างกับบรรดามารดาทั้งหลายคนที่มีลูกคนที่มีสามีการยกตัวอย่างของพระนางฮาจัดนั่นคือการที่นางนั้นได้มีความอดทนความเสียสละพี่น้องรู้จักนบีอิบรอฮีมไหมครับนบีอิบรอฮีมนี่ฉายาของท่านคือคอลีลุลลอฮ์สหายของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีอิบรอฮีมนี่พี่น้องครับเผยแผ่ไปสู่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกร้องไปสู่เตาฮีดที่ถูกต้องเรียกร้องไปสู่ศาสนาที่บริสุทธิ์พร้อมกับถูกทดสอบจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลายต่อหลายเรื่องนบีอิบรอฮีมนี่มีภรรยา2คนนะนบีอิบรอฮีมนี่มีภรรยา2คน1จากภรรยาของนบีอิบรอฮีมคือพระนางฮาจัดพระนางฮาจัดนี่พี่น้องครับได้แต่งงานกับนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามครั้งหนึ่งพี่น้องครับนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามถูกทดสอบจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมถามพ่อบ้านที่นั่งอยู่ตรงนี้บางคนนี่พี่น้องครับไม่กล้าหรอกที่จะทำเสียดเช่นอย่างกับนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนี่พี่น้องครับเดินทางนี่ไกลแสนไกลนะครับจะมาที่มักกะฮ์มุกัรอมะห์ถามว่านบีอิบรอฮีมมาเพราะอะไรคำตอบก็คือมาเพราะบัญชาใช้ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกอิบรอฮีมพาฮาจัดกับลูกไปนะซึ่งลูกของนบีอิบรอฮีมก็คือนบีอิสมาอินอะลัยฮิสสลามซึ่งครานั้นนบีอิสมาอินอะลัยฮิสสลามแบเบาะอยู่ครับแต่ด้วยกับคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดินทางกลางทะเลทรายอะครับพี่น้องกลางวันร่มไม้ก็ไม่มีกลางคืนนี่ประห่มก็หาไม่ได้แล้วมันเป็นความหนาวเหน็บที่เกิดขึ้นกับนบีอิบรอฮีมเป็นความหนาวเหน็บที่เกิดขึ้นกับนบีอิสมาอินเป็นความเงียบเหงาสำหรับพระนางฮาจัดแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ถูกกำหนดโดยพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้าอิบรอฮีมก็ไปตามบัญชาใช้ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบรอฮีมนำฮาจัดกับลูกเนี่ยนะไปไว้กลางทะเลทรายที่มักกะพอไปไว้กลางทะเลทรายเจ้าหันหลังกลับมาเลยถามพ่อบ้านยังกับพวกเรานี่พี่น้องครับจะมีภรรยาสวยๆมีลูกน่ารักกล้าไหมครับพี่น้องที่จะเอาภรรยาของเรานั้นไปทิ้งไว้กลางทางเอาลูกทารกของเรานั้นไปทิ้งไว้กลางทางกล้าไหมครับอีหม่านของเราถึงหรือเปล่าที่จะทำตามคำสั่งของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมว่าบางคนในงานนี้ไม่ถึงร้อยหรอกครับที่อีหม่านจะถึงเฉียบเช่นอย่างกับนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามแต่นี่คือคอลีลุลลอฮ์นี่คือนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์บอกแบบไหนเขาทำแบบนั้นนี่คือเครื่องหมายของผู้ศรัทธาอัลลอฮ์บอก1คือ1
อัลลอฮ์บอก2คือ2ไอ้พวกเรานี่พอเวลาเบิก1ปั๊บไอ้เรานี่อยากได้2อยากได้3พอเวลาอัลลอฮ์บอก4ไอ้พวกเรานี่อยากจะให้อยู่เพียงแค่1อยากจะให้อยู่เพียงแค่2นี่มันคือเครื่องหมายของคนที่ไม่ศรัทธาหรืออาจจะศรัทธาแต่มันไม่เท่ากับนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนบีอิบรอฮีมเอาพระนางฮาจัดกับนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามซึ่งครานั้นยังเป็นลูกทารกเล็กๆอยู่ไปไว้กลางทะเลทรายพี่น้องครับบรรดาสตรีถ้าหากว่ามีผู้ชายมีสามีทำกับเราแบบนี้เครื่องหมายคำถามของเรา question mark คืออะไรครับเพื่อถ้ายังคำถามในปัจจุบันนี้ก็คือเพื่ออะไรก่อนทำแบบนี้ทำไมก่อนถามว่าทำไปทำไมพี่น้องครับแต่พระนางฮาจัดถามนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามพี่น้องลองคิดดูนะนบีอิบรอฮีมพาพระนางฮาจัดภรรยาพาลูกไปไว้กลางทะเลทรายเสร็จสับเรียบร้อยหันหลังกลับพระนางฮาจัดกล่าวถามบังนี่เป็นบัญชาใช้ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่หรือไม่นบีอิบรอฮีมหันหลังกลับมาพี่น้องตอบว่านะอัมใช่นี่เป็นบัญชาใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการเรียนรู้ของนบีอิบรอฮีมนั่นคือหลักศรัทธาพี่น้องจำเอาไว้การเรียนรู้ของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนั่นคือหลักอะกีดะห์ที่ถูกต้องที่เขาผูกมัดอยู่กับพระเจ้านั่นคือพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลักการเรียนรู้ของพระนางฮาจัดนั่นคือการเชื่อฟังสามีนั่นคือการเชื่อฟังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระนางฮาจัดกล่าวตอบนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามไปว่าถ้านี่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ทิ้งเราครับอัลลอฮ์จะไม่ทิ้งเราถ้าเราปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกให้เราเชื่อเราเชื่ออัลลอฮ์บอกให้เราทำเราทำอัลลอฮ์บอกให้เราปฏิบัติเราปฏิบัติแล้วคนที่เชื่อคนที่ทำคนที่ปฏิบัติเขาจะได้ในสวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับด้วยความเคารพพระนางฮาจัดถูกปล่อยทิ้งเอาไว้ตามลำพังกับลูกน้อยนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามในที่ซึ่งไม่มีร่มเงาใดๆไม่มีแหล่งน้ำใดๆก็ไม่มีพระนางฮาจัดถูกปล่อยเอาไว้โดดเดียวในที่ที่แม้กระทั่งว่านกไม่อยากจะบินผ่านนะพี่น้องลองคิดดูแล้วกันที่ที่นกไม่อยากจะบินผ่านนี่แสดงว่าตรงนั้นมันไม่มีอะไรเลยนะครับพี่น้องและนี่เป็นสิ่งที่พระนางฮาจัดได้ถูกปล่อยเอาไว้ด้วยกับความโดดเดี่ยวเดียวดายในที่ที่แม้ว่าเวลากลางวันแสกๆยังอยู่ยากแล้วสัมหาอะไรครับกับเวลาในยามค่ำคืนที่มันมืดสนิทความเย็นเข้าครอบงำแล้วกับพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายจะอยู่กันยังไงครับแต่พี่น้องด้วยความเคารพพระนางฮาจัดคุณลักษณะหนึ่งของคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์พี่น้องจำเอาไว้คุณลักษณะหนึ่งของคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นั่นคือเขามีความอดทนพระนางฮาจัดมีความอดทนครับอดทนต่อสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทดสอบเขาได้ทดสอบนางนางถูกนำมาทิ้งเอาไว้คือความจริงไม่ใช่ทิ้งหรอกครับแต่อัลลอฮฺตะอาลาทดสอบถูกนำมาไว้กลางทะเลทรายแต่ด้วยกับหลักความเชื่อการอีมานของนางนางเชื่อว่าอย่างไรก็แล้วแต่อัลลอฮฺไม่ทิ้งเขาอัลลอฮฺไม่ทิ้งนางและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่ทิ้งพี่น้องครับความอดทนเชื่อก่อนนะพอเชื่อต่ออัลลอฮ์ตะวักกันต่ออัลลอฮ์แล้วมีความอดทนต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทดสอบพี่น้องครับนบีอิบรอฮีมสิ่งเดียวที่ท่านทำได้นั่นคือการที่ท่านขอดุอาให้กับลูกให้กับเมียให้กับทุกคนที่ท่านนั้นได้ฝากไว้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในซูเราะห์อิบรอฮีมพี่น้องครับอายะห์ที่37อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าให้ฟังถึงดุอาของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามอัลลอฮฺบอกว่าร็อบบานาอินนีอัสกันตุมินซุรรียะตีบิวาดินฆอยริซีซะรออินอินดะบัยติกัลมุฮัรรอมโอ้พระเจ้าของเรานั่นคือพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้าพระองค์เนี่ยได้ให้ลูกหลานของข้าพระองค์
พำนักอยู่ณที่ราบลุ่มโดยที่ไม่มีพืชผลใดๆอยู่เลยซึ่งสถานที่ตรงนั้นอยู่ใกล้บ้านอันเป็นเขตห่วงห้ามของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือที่ฮารอมนั่นเองพี่น้องครับดูให้ดีนะฮะไม่มีพืชพันธุ์ไม่มีพืชผลใดๆไม่มีเลยทุกวันเนี่ยพี่น้องครับถ้าเราเดินทางจากมะดีนะห์มามักกะห์จากมักกะห์ไปมะดีนะห์ถ้าไปรถทัวร์นะถ้าไปรถทัวร์หรือไปรถไฟก็แล้วแต่เถอะข้างทางนี่มีแต่ทะเลทรายครับแต่ถ้าไปตรงเมืองมันก็จะมีบ้านเรือนนู่นนี่นั่นมีตึกอะไรตาอะไรเอาว่ากันไปสภาพการในยุคปัจจุบันนี้พี่น้องลองคิดแล้วกันครับว่าในยุคอดีตการยุคสมัยของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนั้นจะเป็นแบบไหนอย่างไรมีแต่ภูเขามีแต่หินอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนกก็ไม่อยากจะบินผ่านครับเพราะมันไม่มีอะไรเลยแต่นบีอิบรอฮีมก็เชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพนางฮาญัดก็เชื่อฟังต่อพระองค์อัลลอฮ์และน้อมรับบททดสอบที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ท้ายที่สุดนบีอิบรอฮีมก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์ข้าพระองค์ได้ให้ลูกหลานของข้าพระองค์พำนักอยู่ที่ราบลุ่มโดยที่พืชผลพืชผักพืชไม่มีอะไรเลยไม่มีสิ่งใดเลยพี่น้องด้วยความเคารพซึ่งอยู่ใกล้ๆบ้านอันเป็นเขตห่วงห้ามของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือดุอาท่อนแรกที่นบีอิบรอฮีมได้กล่าวนบีอิบรอฮีมขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อไปร็อบบานาลิยุกีมุศศอลาตะฟะจะอัลอัฟอิดะตันมินันนาสตะฮวีอิลัยฮิมวัรซุกุฮุมมินัสซะมารอติละอัลละฮุมยัชกุรุนโอ้พระเจ้าของข้าพระองค์โอ้พระเจ้าของเรานบีอิบรอฮีมบอกว่าเพื่อให้พวกเขาได้ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดขอพระองค์ทรงโปรดทำให้หัวใจของมวลมนุษย์มุ่งไปยังพวกเขาและทรงประทานปัจจัยยังชีพที่เป็นพืชผลแก่พวกเขาเพื่อว่าพวกเขาจะได้ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับนี่คือดุอาของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเวลาที่เขาหันหลังกลับจากลูกของเขาจากภรรยาของเขาพี่น้องครับแล้วท้ายที่สุดเมื่อเขารู้ว่านี่เป็นบัญชาของอัลลอฮ์เขาขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าให้ที่มักกะว่าให้ในสถานที่ที่เขาเอาลูกเอาเมียไปไว้เนี่ยนะด้วยกับบัญชาของอัลลอฮ์ให้มีอะไรให้มีพืชผักให้มีธัญญาหารให้มีต้นไม้ให้มีน้ำให้มีทุกสิ่งทุกอย่างและทุกวันนี้พี่น้องไปดูนะที่มักกะไม่มีอะไรบ้างมีทุกอย่างครับพี่น้องด้วยกับดุอาของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเพราะฉะนั้นพี่น้องพระนางฮาญัดคือผู้หญิงที่สามีพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายจากนางเนี่ยแม้กระทั่งว่าด้วยกับหลักศรัทธาของนางแม้กระทั่งว่านางจะยืนหยัดนางจะอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ด้วยบัญชาของอัลลอฮ์นบีอิบรอฮีมก็ต้องจากนางไปหน้าที่ของบ่าวพี่น้องด้วยความเคารพถ้าเราดูตามบทเรียนของนบีอิบรอฮีมพระนางฮาญัดและนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามต้องทำตามคำสั่งของพระเจ้า 1. คือเชื่อ 2. คือปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมาหน้าที่ของภรรยานั่นคือต้องทำตามคำสั่งของสามีหน้าที่ของภรรยานะจะต้องทำตามคำสั่งของสามีถ้าหากคำสั่งนั้นมันไม่เป็นเรื่องที่ฮารามหรือมันไม่เป็นเรื่องที่ขัดแย้งกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ว่าอย่าทำลาตออัตลิมักลูกินฟีมัซียะติมคอลิกลาตออัตลิมักลูกอย่าไปเชื่อฟังมักลูกถ้าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันขัดแย้งกับคำบัญชาของผู้สร้างของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นด้วยความเคารพด้วยกับเหตุต่างๆเหล่านี้ความเข้าใจในบทเรียนนี้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดได้บอกได้สั่งใช้นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามถามพี่น้องนะเรานี่พี่น้องครับถ้ามีหลักอะกีดะห์ไม่ถูกต้องไม่เชื่อเหมือนหรือเชื่อไม่เหมือนเยี่ยงกับท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเราจะทำเหมือนกับนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามได้ไหมครับไม่ได้หรอกครับถ้าเราเชื่อไม่เหมือนอย่างกับนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามถ้าเราเชื่อไม่เหมือนกับพระนางฮาญัดเราจะทำเฉียกเช่นพระนางฮาญัดได้ไหมครับคำพูดของพระนางฮาญัดที่บอกว่าบัง
ก็คือพูดกับนบีอิบรอฮีมถ้าเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะไม่ทิ้งเราถ้าเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทิ้งเราแต่นี่พวกเราพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเราพูดตามตัวบทหลักฐานเราพูดตามสิ่งที่มันเกิดอยู่ในปัจจุบันนี้เรานี่พี่น้องต้องมีอะไรนี่ล้อมรอบเราก่อนเป็นปัจจัยที่จะทำให้เรานั้นทำความดีได้ละหมาดของเรานี่จะละหมาดไม่คุชัวถ้าสมมติว่าอากาศมันไม่เย็นเรานี่จะถือศีลอดไม่ได้ถ้าหากว่าไม่มีอาหารที่ครบสมบูรณ์เรานี่จะอยู่บนดุนยาทำความดีไม่ได้ถ้าหากว่ามันไม่มีปัจจัย1 2 3 4เราทำไม่ได้ครับแต่นบีอิบรอฮีมเขาเชื่อต่ออัลลอฮ์พระนางฮาจัดเขาเชื่อต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเขาก็ทำตามในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บอกกล่าวกับพวกเขาเอาไว้แล้วเขาก็ตะวักกันเขาอดทนอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเครื่องหมายหนึ่งของคนที่จะประสบความสำเร็จนั่นคือความอดทนพี่น้องครับหันกลับมาดูอย่างกับนบีอิบรอฮีมนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของพวกเรานบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของพวกเรานี่คุณลักษณะหนึ่งของผู้ศรัทธาและจะประสบความสำเร็จนบีมีเปี่ยมล้นครับพี่น้องรู้จักเมืองตออเอฟไหมครับเมืองตออเอฟนี่พี่น้องเป็นเมืองที่สูงถ้าสมมุติว่าใครไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์จะต้องนั่งรถทัวร์ไปที่เมืองตออเอฟแซะเขาก็จะพาไปพอเวลาพาไปแล้วเนี่ยเอนั่งไปนั่งมานั่งไปนั่งมาเอ๊ะทำไมหูเรามันอื้อคำตอบคือเมืองตออเอฟน่ะมันสูงหูมันก็อื้อเป็นปกติธรรมดาเราขึ้นเครื่องบินเนี่ยพอเวลาเครื่องบินมันจะขึ้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 นหูมันอื้อครับพี่น้องด้วยความเคารพมันเป็นปกติแต่พอเวลาไปที่เมืองตออเอฟลงจากรถเท่านั้นแหละอัลฮัมดุลิลละห์บรรยากาศมันกรึมพี่น้องครับบรรยากาศมันดีและถ้าใครไปเมืองตออเอฟครั้งที่หนึ่งเขาจะคิดถึงเมืองตออเอฟเป็นเมืองที่สวยมากเป็นเมืองที่บรรยากาศดีมากถามว่าเพราะอะไรมันมีเหตุพี่น้องครับดูเหตุนะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ท่านไม่ได้อยู่ที่มักกะฮ์อย่างเดียวท่านไม่ได้อยู่ที่มักมะดีนะฮ์อย่างเดียวท่านเดินทางไปที่เมืองตออเอฟพี่น้องครับอย่างกับพวกเราเนี่ยทุกวันนี้พวกเรานั่งรถทัวร์สบายบางคนนั่งรถส่วนตัวเช่าโบ๊ทไปนู่นนี่นั่นอะไรแต่อะไรแต่ในอดีตการนี่พี่น้องลองคิดดูนะเราน่ะนั่งรถไฟนั่งรถทัวร์นั่งโบ๊ทนั่งนู่นนี่นั่นรถโดยสารไอ้พวกเราน่ะยังบ่นนู่นบ่นนี่แต่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน่ะท่านไม่ได้ทิ้งความเป็นมนุษย์นะครับแต่ท่านไม่บ่นถามว่าในการที่ท่านไม่บ่นน่ะเพราะอะไรเพราะท่านมีความอดทนคุณลักษณะของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่ท่านไปที่เมืองตออเอฟพี่น้องพอท่านไปที่เมืองตออเอฟท่านโดนรังแกท่านโดนรังแกโดนรังแกยังไงอะครับขุดหลุมก้อนหินก้อนหินก็ถูกขว้างนบีก็ถูกขว้างตกหลุมอีกอัลลอฮ์นูนแตกนี่แตกเลือดไหลบางสายรายงานนี่บอกว่าเลือดของนบีน่ะไหลตั้งแต่หัวน่ะไปจนกระทั่งรองเท้าน่ะเปื้อนเลือดเลยนะครับรองเท้าเปื้อนเลือดนี่มันแสดงว่าไหลไปนี่หยดติ๋งติ๋งติ๋งไปจนกระทั่งถึงเท้าน่ะเลือดแห้งที่รองเท้าพี่น้องลองคิดดูมันขนาดไหนไอ้ตอนที่ถูกรังแกอัลลอฮ์ตะอาลาส่งญิบรีลมาญิบรีลไปหามุฮัมมัดไปหามุฮัมมัดพอเวลาไปแล้วนี่ไปถามมุฮัมมัดนะมุฮัมมัดเอามั้ยอ่ะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มาลาอิกะห์เนี่ยจะลงโทษไม่ใช่มาลาอิกะห์ลงโทษอัลลอฮ์ตะอาลาจะยกภูเขามาขนาบเมืองนี้คนพวกนี้ให้กระจุยกระจายไปเลยนะเอามั้ยพี่น้องครับคำตอบของนบีไม่เอานะครับแม้จะเป็นพวกเราอ่ะถ้ามีคนมาทำอุมัดนี่อุมัดบอกเอ้ยเอาไม่เอาอุมัดเดี๋ยวบังจัดการให้เอาสิครับอุมัดต้องการเอาคืนคนนั้นต้องการเอาคืนคนนี้ต้องการเอาคืนแต่นบีไม่ต้องการเอาคืนนบีบอกว่าหวังว่าคนที่เมืองตอเอฟวันข้างหน้าเขาจะเป็นคนที่ช่วยเหลืองานศาสนาของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะช่วยเหลืออิสลามนบีไม่ต้องการนบีอดทนซึ่งท่านนบีจะตอบรับดูอาของอัลลอฮ์ตะอาลาที่อัลลอฮ์ให้นบีขอนบีก็ทำได้ครับแต่นบีไม่เอา
นบีจะเก็บดูอาอันนี้เอาไว้ให้พวกเราในวันกิยามะห์และเราก็ต้องมีความอดทนในการที่จะรอดูอาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยไม่ใช่ว่าวันนี้พอเวลาขออะไรสักอย่างหนึ่งอัลลอฮ์ไม่ให้เราสะบัดตูดหายเลยไม่ใช่อย่างนั้นพี่น้องวันนี้เราต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดอัลลอฮ์ทดสอบเราพี่น้องจำเอาไว้วันนี้เราต้องการคนดีๆเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราอัลลอฮ์ทดสอบเราพี่น้องจำเอาไว้วันนี้เราต้องการให้บรรยากาศหรืออากาศมันดีบางทีบางครั้งอากาศมันร้อนเราประสบพบเจอกับอากาศร้อนๆนั่นอัลลอฮ์ทดสอบเราพี่น้องจำเอาไว้เรานี่มีเพื่อนบ้านความคิดของเราก็คือไม่ดีแต่พี่น้องหารู้ไหมนั่นแหละเป็นบททดสอบที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับบททดสอบจะเกิดขึ้นแม้กระทั่งว่าคนคนนั้นจะเป็นรอซูลจะเป็นนบีไม่ว่าจะเป็นรอซูลจะเป็นนบีบททดสอบจะเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเขาทั้งหมดแหละครับพี่น้องด้วยความเคารพโดยเฉพาะบรรดารอซูลบรรดานบีนบีอิบรอฮีมถูกทดสอบพระนางฮาจัดถูกทดสอบนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกทดสอบแต่คนต่างๆเหล่านั้นเขากลับไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำถามพวกเรานะเราบอกเราเชื่อต่ออัลลอฮ์เราเชื่อต่อนบีเวลาเราถูกทดสอบเราเหมือนนบีอิบรอฮีมไหมเวลาที่เราถูกทดสอบเราเหมือนกับพระนางฮาจัดไหมเวลาที่เราถูกทดสอบเราเหมือนกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเปล่าความแตกต่างระหว่างเรากับเขามันคือความต่างระหว่างคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์เหมือนอย่างกับกลุ่มนี้แหละครับ10ปีอัลฮัมดุลิลละห์กลุ่มอัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยความต่างระหว่างพวกเรากับเขาความต่างระหว่างพวกเรากับนบีความต่างระหว่างพวกเรากับซอฮาบะห์ความต่างระหว่างพวกเขากับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์บรรดารอซูลนั่นคือคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือความต่างเพราะพวกเขามีคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่ว่าจะดีจะร้ายจะร้อนจะหนาวจะเย็นจะทุกข์จะสุขป่วยเจ็บไข้เกิดตายทุกสิ่งอย่างเขามีคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์แต่พวกเราอะพอเวลาเกิดอัลลอฮ์ผู้หญิงอีกแล้วพอเวลาเจ็บทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้คนอื่นเป็นมั่งพอเวลาอัลลอฮ์ทดสอบในเรื่องเงินเรื่องทองทำไมต้องเป็นเราอย่างเดียวพอเวลาอัลลอฮ์ทดสอบเรื่องราวของลูกหลานทำไมคนอื่นเขาไม่เป็นกันบ้างพี่น้องครับความต่างระหว่างพวกเรากับพวกเขามันคือคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องจำเอาไว้เพราะพวกเราไม่ได้กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย 100% ไงครับเราจึงไม่กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์อย่างบริสุทธิ์ใจอัลลอฮ์บอกว่าเมื่อประสบพบเจอกับเรื่องที่มันไม่ดีไม่ว่าจะเป็นชีวิตหนึ่งชีวิตใดอีดาอัลซอบัตฮุมมุซีบะชีวิตหนึ่งชีวิตใดได้ตายจากเราไปพืชผักสวนครัวไร่นาห่างหายจากพวกเราไปโดนยึดนู่นนี่นั่นถูกทดสอบความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดประสบพบเจอกับเรานบีบอกว่ากอลูให้พวกเรากล่าวนะอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนคนต่างๆเหล่านี้คนที่กล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนเขาจะประสบความสำเร็จและนั่นคือผู้ที่ได้รับข่าวดีพ่อลูกสองคนพี่น้องคนน่ะมีลูกพอเวลามีลูกน่ะโอ้อย่างที่อาจารย์อามินพูดมาสักครู่นี่แหละครับดีใจโดยเฉพาะได้ลูกผู้ชายขึ้นมาเมื่อไรแล้วก็โอ้โหไม่ต้องใครแล้วครับผมก็เป็นแต่พอเวลาลูกตายไปแล้วนี่พี่น้องด้วยความเคารพผมเล่าหะดีษบทหนึ่งในซุนันท่านอิหม่ามติบมีดีอัลลอฮ์ทดสอบคนผู้ซึ่งเป็นพ่อเขามีลูกแล้วลูกนี่เป็นหัวแก้วหัวแหวนของเขานะครับเป็นหัวแก้วหัวแหวนของเขาอัลลอฮ์บอกมาลาอิกะห์ไปนะไปหาลูกชายของเขาอยู่กันสองคนพอเวลาไปหาลูกชายของเขาไปเก็บวิญญาณเลยถามอัลลอฮ์แกล้งนะครับอัลลอฮ์แกล้งนะครับอัลลอฮ์ไม่ได้แกล้งแต่อัลลอฮ์ต้องการจะทดสอบอัลลอฮ์ไปเก็บวิญญาณลูกชายของเขาเก็บเสร็จสับเรียบร้อยลูกชายของเขาตายอัลลอฮ์ถามมาลาอิกะห์มาลาอิกะห์
บ่าวของฉันผู้ซึ่งเป็นพ่อน่ะเขามีอากัปกิริยาเขามีอาการอย่างไรบ้างไอ้ตอนที่ลูกเขาตายเขาเป็นยังไงพี่น้องครับมาลาอิกะตอบกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปว่ายาอัลลอฮ์บ่าวของพระองค์ไม่พูดอะไรเลยจำเอาไว้นะครับพี่น้องบ่าวของพระองค์ผู้ซึ่งเป็นพ่อไม่พูดอะไรเลยครับพูดเพียงแค่ประโยคสองประโยคเท่านั้นเมื่อลูกเขาตายเขากล่าวอัลฮัมดุลิลละและกล่าวต่อไปอีกว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนผมบอกกับพี่น้องด้วยความจริงใจระหว่างเรากับเขาความแตกต่างคือคำว่าอัลฮัมดุลิลละเราขาดไงอ่ะพี่น้องแต่ถ้าคนบริสุทธิ์ใจเชี่ยนพวกเขาที่เขากล่าวนี่เขาจะได้อะไรอัลลอฮ์บอกกับมาลาอิกะมาลาอิกะไปนะไปสวรรค์ไปสวรรค์เดี๋ยวนี้เลยไปทำไมครับไปสร้างบ้านหลังหนึ่งให้กับคนที่เป็นพ่อไปสร้างบ้านหลังหนึ่งให้กับคนที่เป็นพ่อฟาซัมมาฮูไบตุลฮัมดีแล้วตั้งชื่อบ้านหลังนี้ว่าไบตุลฮัมดีบ้านแห่งการสรรเสริญเขาได้ไปแล้วครับพี่น้องเขาได้บ้านที่ชื่อว่าไบตุลฮัมดีบ้านแห่งการสรรเสริญไปแล้วบ้านอัลฮัมดุลิลลาห์นะเขาได้ไปแล้วแต่พวกเราบางคนน่ะได้หรือไม่ได้เรายังไม่รู้แต่เราจะทำยังไงให้ได้ล่ะครับก็ดูบทเรียนสินบีอิบรอฮีมเป็นยังไงพระนางฮาจัดเป็นยังไงนบีอิสมาอีลเป็นยังไงนบีอิบรอฮีมนี่พี่น้องครับมีลูกตอนแก่นะด้วยความเคารพพอมีลูกไม่ทันไรอัลลอฮ์ทดสอบอีกแล้วอัลลอฮ์บอกอิบรอฮีมเอาอิสมาอีลไปเชื่อเอายังไงล่ะพวกเราเมียก็ถูกทดสอบให้เอาไปไว้กลางทะเลทรายพอเวลาลูกโตมาอิบรอฮีมเอาอิสมาอีลไปเชื่อนี่ถ้าเป็นพวกเรานี่จะทำยังไงครับพี่น้องเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยนี่มันศาสนาอะไรนะมีกันอย่างนี้เด้อเหรอแต่นี่เป็นบททดสอบของอัลลอฮ์ที่มอบให้กับคอลีลุลละให้กับนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามและนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเขาน้อมรับบททดสอบนั้นได้เขาจะพานบีอิสมาอีลไปเชือดเขาพาไปแล้วแต่พอเวลาจะง้างมีดเท่านั้นแหละครับพี่น้องอัลลอฮ์ส่งสัตว์จากสวรรค์มาให้จากฟ้ามาให้บอกอิบรอฮีมเชือดตัวนี้แทนนี่พี่น้องบททดสอบของอัลลอฮ์ความแตกต่างระหว่างเรากับเขาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะพี่น้องนั่นคือคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์พวกเราไม่มีไงครับถ้ามีก็ว่ากันไปไม่ได้ว่าอะไรแต่เรามีแบบไหนเรามีแบบหลักความเชื่อยังถูกหรือเปล่าเรามีแบบหลักการปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเปล่าเรามีแบบเราเชื่อเหมือนกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมหรือเปล่าถ้าเรามีแบบนั้นพี่น้องเตรียมรับบ้านหลังหนึ่งในสวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเราไม่มีพี่น้องพิจารณากันนะว่าเราสมควรจะเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประเภทไหนและโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้หลักความเชื่อผิดๆเพี้ยนๆเข้ามาในสังคมมุสลิมพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายวันอาชูรอที่ผ่านมานะชีอะห์เขาด่าซอฮาบะห์ด่าอุมัรด่าอบูบักรด่าอาลีโทษไม่ใช่ด่าอาลีด่าอุสมานด่าคนอื่นๆที่เป็นซอฮาบะห์พวกเราเป็นยังไงครับพี่น้องหลักความเชื่อของพวกเราใครด่าซอฮาบะห์แต่บางคนของพวกเรานี่ไปเห็นพ้องต้องกันกับพวกเขาไปตักรีบภาษาอาหรับเขาเรียกตักรีบใกล้ชิดพี่น้องครับชีอะห์ไม่ใช่มุสลิมชีอะห์ไม่ใช่อิสลามผมไปไหนผมก็พูดครับพี่น้องแล้วผมก็ไม่ได้บอกว่าผมพูดคนเดียวไม่ใช่คนอื่นก็พูดแต่ประเด็นน่ะคือว่าวันนี้เราเมื่อเรารู้ชัดแล้วนะว่ามันคืออย่างนี้คืออย่างนี้คืออย่างนี้จุดยืนของคนที่เป็นมุสลิมโดยเฉพาะบรรดาคนที่รู้ในเรื่องราวหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามมีจุดยืนกับชีอะห์รอฟิดะห์เนี่ยแบบไหนอย่างไรคนด่าอุมัรท่านยิ้มเชิญ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 คนด่าอบูบักรท่านยิ้มเชิญ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 มา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 คนด่าอุสมานท่านยิ้มเชิญเชิญมามามานั่งก่อน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 เขาด่าอิสลาม
ขากำลังจะทำให้ภาพของความเป็นอิสลามมันเสียไปและนั่นมันไม่ใช่อิสลามแต่พวกเราเป็นยังไงครับมาอุมัตมาจุดยืนของเราเป็นยังไงอุซูลข้อหนึ่งในเรื่องราวของอะกีดะห์นะพี่น้องอัลวะละวัลบะเราะห์พี่น้องจำเอาไว้นะครับใครไม่มีอุซูลข้อนี้ความเป็นมุมินของท่านไม่สมบูรณ์อุซูลข้อนี้คืออัลวะละวัลบะเราะห์วะละคืออะไรวะละคือความเป็นมิตรสนิทรักผมมาในฐานะวิทยากรมีคนเชิญผมบังดาวุฒเชิญผมมาอัลฮัมดุลิลลาห์ผมมาคุยในเรื่องราวของศาสนาเรารักกันเพื่ออัลลอฮ์ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเจอสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันผิดเจอสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันเพี้ยนในเรื่องราวของอะกีดะห์ในเรื่องราวของมันฮัจญ์ในเรื่องราวของการปฏิบัติในเรื่องราวของอิบาดะห์เราก็ต้องบอกต้องกล่าวกันนี่คือความรักอัลวะละที่เราจะต้องมีวัลบะเราะห์บะเราะห์คืออะไรคือความบริสุทธิ์เราจะต้องบริสุทธิ์อย่าไปข้องเกี่ยวกับความผิดหนึ่งความผิดใดโดยเฉพาะหนึ่งความผิดในเรื่องราวของอะกีดะห์ความผิดในเรื่องราวของมันฮัจญ์ความผิดในเรื่องราวของอุซูลความผิดในเรื่องราวของการปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลซุนนะห์วัลญะมาอะห์บอกว่าความผิดแบบนี้มันไม่ได้มันผิดแต่ถ้ามีคนไปบอกว่าถูกไอเราเนี่ยจะไปยุ่งกับคนที่บอกว่าถูกนะไม่ได้ยุ่งไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าตัดขาดกันไม่ใช่พี่น้องต้องฟังให้ดีไม่ได้ไปตัดขาดกันนะไม่ใช่แต่เราต้องเตือนบอกเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่นะเราบอกว่าอัลลอฮฺซุนนะห์วัลญะมาอะห์เชื่อในเรื่องราวของซอฮาบะห์ซอฮาบะห์เป็นคอยรออุมมะห์อุคริจัตลินนาสแต่มีคนเชื่อว่าซอฮาบะห์ตกนรกมีคนเชื่อว่าซอฮาบะห์เป็นคนไม่ดีซอฮาบะห์เป็นคนฟาซิกซอฮาบะห์เป็นฟาฮิชเป็นคนชั่วเป็นคนเลวเราก็ต้องอธิบายบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ถูกนะเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าซอฮาบะห์เป็นคอยรออุมมะห์เป็นประชาชาติที่ดีเลิศและจะต้องได้เข้าสวรรค์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ต้องเชื่อไปตามตัวบทหลักฐานเราต้องเชื่อแบบนั้นถ้ามีคนมาบอกซอฮาบะห์ตกนรกแล้วมีคนบอกว่ากุรอานไม่ครบเนี่ยพี่น้องจะว่ายังไงครับด้วยความเคารพมีคนบอกกุรอานไม่ครบพี่น้องว่าคนนั้นน่ะเชื่อต่ออัลลอฮ์ถูกไหมทั้งที่อัลลอฮ์บอกอัลยามะอักมัลตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมวะรดีตุละกุมุลอิสลามมาดีนะวันนี้วันไหนอ่ะนบีวุกูฟอยู่ที่ทุ่งอาราฟะห์วันนี้อักมัลตุอัลลอฮ์ตะอาลาได้ทําให้สมบูรณ์แล้วดีนะกลุ่มศาสนาของพวกท่านทั้งหลายว่าอัตมัมตัวอะลัยกุมและความพึงพอใจของอัลลอฮฺตะอาลานั้นมันเปี่ยมล้นว่าเราดีตุละกุมุลอิสลามมาดีนะและอัลลอฮฺตะอาลาก็พอพระทัยอย่างยิ่งในการที่จะให้ศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาของพวกท่านแต่มีคนมาบอกว่าศาสนาของอัลลอฮฺไม่สมบูรณ์กุรอานของอัลลอฮฺไม่สมบูรณ์แต่พวกเราไปยิ้มพวกเราบอกเวลคัมอุมัดคัมเฮียwelcome มากับคนที่บอกกุรอานไม่สมบูรณ์กับคนที่บอกซอฮาบะห์เป็นกาเฟตพี่น้องว่ายังไงครับอัลวาละวัลบะเราะห์ของเราเป็นยังไงผมบอกแล้วกับคนที่มีอะกีดะห์แบบนี้เราต้องมีวาระบะเราะห์ให้กับเขาออกห่างจากพวกเขาเพราะเขาด่าซอฮาบะห์เขาบอกว่ากุรอานไม่สมบูรณ์แล้วพี่น้องจะว่าไงเช็คอีหม่านของพวกเรานะพี่น้องเหลือเวลา1นาทีตรงนี้พี่น้องครับด้วยความเคารพอันใดที่บางทีบางครั้งผมพูดไปอาจจะทำให้พี่น้องบางท่านไม่พอใจผมขอมาอัฟแต่เมื่อผมอยู่ตรงนี้แล้วเรื่องราวของศาสนาถ้าผมดูแล้วผมไม่ได้บอกว่าคนตรงนี้มีพฤติกรรมแบบนั้นไม่ใช่นะครับนะไม่ใช่ผมเอาภาพรวมของสังคมในปัจจุบันเนี่ยมาย่อยให้กับพี่น้องได้เห็นว่าพฤติกรรมสังคมเป็นแบบไหนอย่างไรและคนที่มีอะกีดะห์ที่บอกว่าเราเชื่อต่ออัลลอฮ์อย่างถูกเราเชื่อต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างถูกเราสมควรที่จะมีอะกีดะห์มีการอีหม่าน
จุดยืนของคำว่ามุมินของเรานั้นจะต้องเป็นแบบไหนอย่างไรขอดูอานะพี่น้องให้เราอยู่ในกลุ่มชนที่รอดพ้นให้เราอยู่ในกลุ่มชนที่เชื่อมั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกได้ดื่มน้ำที่บ่อน้ำอัลกอซัตถูกเรียกถูกขานจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและข้ามสะพานซิรอตอนมุสตะกีมด้วยความปลอดภัยอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับไปเจอกันที่สวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ด้วยกับหลักความเชื่อที่สมบูรณ์ด้วยกับการอีมานต่ออัลลอฮ์อย่างถูกต้องและด้วยกับการปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์